ดีพ่อพี่น้องหลายคนอาจจะถามว่าคนอีสานไปไสคือบ่ออกมาจากเถื่อแน่ไปลี่ไปซ่อนอยู่หม่องใดว่าซ่อนมื้อนี้โตกินเสียงกินมากแล้วครับพี่น้องย่าเมื่อเจ้าได้ขึ้นชี้สร้างกั้งงมเป็นพญาอย่าสิลืมเศร้าหน้าผู้ขี่ควายควานกาอย่าสิไล่ลืมจิ้มพงพันพี่น้องเก่าอย่าสิละโคตรเสียหนีไปย่องผู้อื่นดีแท้แล้วแม่โซนเอ้ยอันพญาบทนี่นะเว้าแล้วเว้าอีกแต่รัฐบาลหรือนักการเมืองส่วนไงแล้วตอนไปหาเสียงกับชุดท้ายก็ลืมเศร้าหน้าลืมเกษตรกรเพราะฉะนั้นมือนี้พวกเฮานะครับมาในน้ำกลุ่มอีสานกลุ่มตัดเกษตรกรอีสานฮักซ่านะครับมาเพื่อสิประกาศเข้าร่วมสนับสนุนและต่อสู้กับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่มีท่านกำนันสุเทพเทือกสุบรรณเป็นแกนนำถ้ามื้อนี้ได้คุยกันเมิดคักแล้วในกลุ่มว่ากันเฮาเปิดโตเฮาออกมาแสดงจุดยืนที่สิต่อสู่เรื่องนี้คันทางตำรวจก็สิหมายจับเด็กว่าสั่นแล้วคันทางกับพื้นที่พี่น้องเสือแดงซุ้มหนึ่งก็สิหมายหัวเฮาบาดนี้เพราะฉะนั้นให้พี่น้องขึ้นเบิ้งให้ดีก่อนสิขึ้นเวทีผมถามว่าจังซี่มี2หมายแน่นอนคือหมายจับกับหมายหัวเอาบ่พี่น้องก็เลยบอกว่าถึงเวลานี้แล้วเป็นหยังก็เป็นมันอัดอั้นตันใจมาโดนแล้วว่าสั่นแนวทางของเฮาเนี่ยการต่อสู้นี่มันเป็นหนึ่งในของการปฏิรูปกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา85วงเล็บ2เขียนไว้แต่บ่เคยเห็นจักเถื่อครับโดยเฉพาะพื้นที่อีสานเว้ากะเว้าส่วนใหญ่แล้วเฮาก็ฮู้กันดีว่าคนที่เป็นรัฐบาลได้ส.ส.ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากพื้นที่อีสานขันย่ามลงไปหาสิเลือกตั้งย่ามใดนี่ตั้งแต่หมาเฮากับยังยกมือไหวมีหยังเอาเบอร์โทรให้ติดต่อผมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วย่ามขึ้นเวทีพญาก่อนผมเว้าเพิ่นก็เว้าดีดีดอกแต่สุดท้ายแล้วบัดพ่อได้มาเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารในสภาเฮาก็ต้องได้นำพี่น้องมามอบเอาคือเก่าบัตรแนวสัญญามันไปใส่เบิดบัตรโทรศัพท์หาบาดนี้โอ้ยเพิ่นส่งผู้ใดมาพี่น้องขอโทษค่ะกรุณาติดต่อใหม่ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ว่าสั้นโอ้ยสิไปหาเนี่ยท่านสิไปบุกถึงบ้านบ้านตะเกาบ่เคยมีป้ายบาดนี้ไปฮอดหน้าบ้านระวังหมาดุว่ากันโอ้ยจะมาพ่อโตยากคักแต่บัดตอนเจ้าบ่ได้เป็นใหญ่เจ้าก็คือจังคักกระรอกกระเดียแต่อีพ่อบัดพ่อได้เป็นแล้วมันเป็นหยังคือจังไล่ลืมกินละโคตรเสียพ่วงพันพี่น้องเก่าหนีไปย่อง
เพื่อนยุใสอะไรยุไก่ติว่าดีครับกระดอกกระเดียแท้เพราะฉะนั้นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรนี่มันมักหมมมาโดนแล้วฝากพี่น้องทั้งอีสานเฮานะครับโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพเกษตรกรเนี่ยให้เข้าใจว่ามันบ่เลือกสีเสือดอกขันความเดือดร้อนเนี่ยขันย่ำของมอบราคายางภาคใต้กับไผหาว่าโทษพี่น้องภาคใต้เป็นจับของก็ได้ขาย4โล100คือเก่าอยู่คันย่ำว่าราคาแก๊สขึ้นใส่เสือสีแดงได้เติมแก๊สถือในกระไผย่างขับรถเข้าปั๊มปตท.ได้เติมน้ำมันราคาถูกเครื่องหนึ่งโอ้ยมูข่อยก็สิใส่เสื้อแดงต่อละเว้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาที่มันบ่ได้เข้าว่าสีนั้นสีนี้มันเดือดร้อนน้ำกันเบิดถึงเวลามันต้องออกมาเพื่อสิปฏิรูปเพื่อจังลุงกำนันเพิ่นว่าแล้วล่อบ่ได้เสียบ่ได้อีกแล้วโอกาสเนี่ยล่อมาหลายปีแล้วเนี่ยถึงเวลาที่ฮือโค้งสร้างใหม่ซะสิเอิ้นว่าปฏิรูปเพื่อเอิ้นหยังก็สร้างแต่ว่าพวกผมนี่เอิ้นว่าปฏิวัติประชาชนก็แล้วกันล่ะเพราะฉะนั้นเศร้าให้เศร้าหน้ามือนี้คันคือว่าเป็นปัญหาความเดือดร้อนของเจ้าของออกมาอย่าไปเกรงใจมันข้างหลายพวกนักการเมืองอะนะนี่มันคือปัญหาของเฮาครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเห็นด้วยในการต่อสู้ครั้งนี้พวกเฮาบอกว่าถึงเวลาแล้วอยู่บ่ได้แล้วมันต้องออกมาร่วมกันเพื่อสิเปลี่ยนแปลงเพื่อลูกเพื่อหลานของพวกเฮาในอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นหวังว่าสิ่งที่พวกเฮาเฮ็ดนี่เฮาได้คิดไตรตรองดีแล้วว่าเฮาจำเป็นที่สิต้องเพื่ออนาคตและสุดท้ายสิ่งที่สิฝากไว้อีกที่พวกผมในนามของกลุ่มเกษตรกรนี้คิดว่ามันเป็นปัญหาร่วมกันของคนทุกคนก็คือความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเป็นศูนย์ร่วมใจของพี่น้องคนไทยมาอย่างเงี้ยนั่นผมเบิ่งพระราชกรณียกิจของพระองค์ย่ำใดผมแทบสิน้ำตาไหลครับพี่น้องแต่ว่ามีหลายคนมาออกมาเว้าไปทั่วทิพย์ทั่วแดนนี่มันรับบ่ได้ครับพี่น้องคันพวกเฮาคนไทยบ่มีจิตสำนึกเพื่อที่สิปกป้องศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของตัวเองโดยเฉพาะกับสถาบันแล้วเฮานี่ยังสิเป็นคนที่อยู่ยังเป็นคนไทยได้เต็มร้อยบ่นี่คือปัญหาที่อยากฝากเพราะว่าเรื่องนี้มันมีจริงเกิดจริงเพราะฉะนั้นบ่ต้องมาตอแหลว่าบ่มีบ่มีบ่มีจักเถื่อบ่ยาจะมาเว้าไปอยู่ในพื้นที่ไปฮู้จักดีว่ามันเกิดอีหยังขึ้นนั่นน่ะมื้อนี้พร้อมแล้วผู้ใดสิออกหมายหัวหมายจับกับผมเอารอดบานนี้ตัดสินใจแล้วพี่น้องอยู่บนเวทีทุกท่านจะตัดสินใจน้ำกันพร้อมที่สิล่องเรือลำนี้ท่านกำนันบอกว่าตายเป็นตายแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะสุดท้ายแล้วครับพี่น้องขอบคุณครับครับขอบคุณกลุ่มตะเกียบชาวบ้านอีสานรักชาตินะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับปรบมือดังๆให้อีกสักครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับตัดสินใจแล้วครับร่วมสู้กับลุงกำนันแม้พวกเสื้อแดงหมายหัวกูก็ไม่กลัวมึงเว้ยสหายชัดพูดชัดแจ้งชัดเจนมาก